ผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ปฏิบัติการล่าฝันเรียลิตี้โชว์24ชั่วโมงอันดับหนึ่งของเมืองไทย True Academy นักล่าฝันที่มีคะแนนโหวตน้อยที่สุด3คนนะครับ V 1โซ่ครับ V 4แคทครับ V 6 K ครับอะไรๆมันก็เกิดขึ้นได้จริงๆผู้ที่มีคะแนนโหวตน้อยที่สุดแล้วต้องออกจากการแข่งขันในคืนนี้คือ V 6ครับ K มันโล่งอะครับเราเต็มที่กับทุกๆอย่างละถ้ามันเป็นของเรายังไงมันก็คือของเราเลยถ้าวันนี้มันไม่ใช่ก็แค่ทำใจยอมรับมันก็แค่นั้นครับเป็นในตัวน้องเคมากเลยอะค่ะเคพ่อรักลูกมากที่สุดนะลูกครบอย่างรวดเร็วมากในปริมาณ5คนหน่อยไหมมีหน่อยไหมหน่อยค่ะหรือว่าโอเคก็เงียบๆไปบ้างค่ะแต่เราร้องเพลงกันทั้งวันผู้หญิงแต่ผู้ชายหลับนอนหลับค่ะพรพรุ่งนี้ต้องเรียนแล้วไงงานหนึ่งเยอะกับผู้ชายแล้วนะใช่ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้นะครับสำหรับ5คนสุดท้ายหรือยังก็ไม่รู้แล้วก็ขอแสดงความยินดีที่ได้กลับมารับโจทย์เพลงในวันนี้ไปอีก1สัปดาห์นะครับความจริง5คนนี้ก็กำลังคุยสนุกไปอีกแบบนึงความจริงลดลงไปเท่าไหร่ก็คุยสนุกไปอีกแบบนึงนะคือมันได้เจาะรายละเอียดมากขึ้นอย่างนึงที่อยากบอกก็คือว่ากติกาของโรงเรียนนี้คือจะอยู่หรือจะไปไม่ได้ขึ้นอยู่กับวิชาการไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถอย่างเดียวมันมีอย่างอื่นปะปนด้วยเรื่องของศิลปะเรื่องของความบันเทิงนี่ความเก่งก็เป็นปัจจัยหนึ่งความชอบก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งบางคนเก่งมากมายผู้คนอาจจะไม่ปิ๊งอาจจะปิ๊งน้อยหน่อยแค่ยอมรับว่าเก่งเก่งแต่บางคนอะไรวะร้องก็เพี้ยนอะไรวะเต้นก็ไม่ชัดเจนหรือหน้าตาก็งั้นๆอะไรเงี้ยแต่ว่าคนชอบมากก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ฝากบอกเผื่อน้องๆคนที่ออกไปแล้วเมื่อคืนก็คือเคใช่ไหมก็
อย่างน้อยก็ให้รู้ว่าไม่ได้ออกไปเพราะว่าไม่เก่งสามารถไม่เก่งแต่ว่าบางครั้งมันยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะเตะตามากผู้คนโหวตให้มากเท่าพวกเรานะแล้วเราก็ไม่ได้แปลว่าเราเก่งกว่าเขานะและแน่นอนพอออกไปจากโรงเรียนนี้ก็ไปเจอกันเหมือนเดิมนั่นแหละเหมือนติดเก่าที่ต้องไปเจอกันไปพบปะและร่วมงานกันได้ร่วมงานได้สังสรรค์กันเหมือนเดิมที่เหลือก็คือยังต้องแข่งกันต่อไปครับอะไรก็ตามจากที่พี่ดูเมื่อวานนี้ได้ดูไม่จบเพราะว่าก็ไปเล่นคอนเสิร์ตมาเหมือนกันระหว่างที่เธอกำลังเล่นเราก็เล่นอยู่ด้วยนะกับของพี่ใหม่เจริญปุระจะเป็นแขกรับเชิญก็เท่าที่เห็นก็คือว่าอย่างหนึ่งยังยืนยันว่าอยากให้ศึกษาและฟังเพลงให้เยอะมากขึ้นหลังจากที่จบไปแล้วหลายๆเพลงที่เป็นเพลงฝรั่งนะต้องใช้คำว่านี้คำว่าฝรั่งหน่อยนะฝรั่งเพลงที่มันมีมาตรฐานระดับโลกเนี่ยเขาแต่งขึ้นมาให้สำหรับนักร้องร้องอย่างดีๆเนี่ยมันจะเป็นบทเรียนที่ดีมากในการจะใช้ช่องเสียงที่เยอะขึ้นถ้าเกิดเราร้องเพลงวนเวียนแต่สิ่งที่เราชอบอยู่ในเพลงไทยที่เราคุ้นๆเนี่ยเราก็จะค่อยๆไม่แอดวานซ์เราก็จะย่ำอยู่กับที่ได้มันคือไม่ได้แปลว่าเพลงไทยไม่ดีหรือแย่กว่าเขาแต่ว่ามันเป็นแบบเดียวพยายามหาเอาอย่างโซ่เงี้ยก็จะเริ่มรู้เลยว่าเฮ้ยร้องมันมีเสียงนี้แล้วก็อีกอย่างนึงคือยกตัวอย่างโซ่เพราะว่าเห็นของโซ่ชัดอย่างเรื่องสำเนียงภาษาอังกฤษเนี้ยทำยังไงเมื่อวันหนึ่งที่จะต้องร้องเพลงภาษาอังกฤษวิธีการทำไม่ได้มีอะไรที่มันซับซ้อนเลยคือฟังให้เยอะและทำให้เป็นอย่างนั้นเพราะไม่งั้นเวลาเราเจอเพลงภาษาอังกฤษปุ๊บเราก็แอคเซนต์เป็นอะไรพี่แมวว่าอะไรนะจากที่ไหนนะต่างประเทศไหนนะปาปัวนิวกินีเออปาปัวนิวกินีอ่ะนี่มันคำนี้ยังไงก็ไม่รู้นะประหลาดอะไรแบบนี้เพราะนั้นเพลงพวกนี้หาหลังจากนี้ไปหลังจากออกไปนี่เราอยู่อีกเหลืออีกกันสักสองสามวีคเนี่ยจะจบจากนี้ไปต้องขยันในการหาเพลงที่ตัวเองไม่เคยร้องออกมาให้มากขึ้นแล้วมันจะแอดวานซ์ทำให้เราร้องเพลงแข็งแรงขึ้นเก่งเลยยกเว้นไม่ว่ายกเว้นแต่ว่าจะไปมีอาชีพอื่นโอเคถึงเวลาเข้าสู่การแจกโจทย์เพลงอยากได้โจทย์เพลงอะไรเอาแบบฮะไม่มีซองอะไรมาเลยนะเดี๋ยวสั่งมาทีหลังเดี๋ยวครูให้เด็กอยากได้เพลงสากลเพลงสากลอ้าวอย่างนี้โซ่ลำบากนะเนี่ยที่ไหนที่เราเธอพลังเสียงโซ่อยากได้เพลงอะไรเพลงอะไรก็ได้ครับจะได้เพลงปาปัวนิวกินีสักเพลงพร้อมเสมอพร้อมนี่ใจเขามาพร้อมแล้วแคทนะคะลูกทุ่งค่ะลูกทุ่งโอ้โหลูกทุ่งก็เป็นจุดอ่อนหลายคนเหมือนงานเนสหมอลำค่ะหมอลำนี่อาจจะทำได้แค่คนเดียวเลยในแก๊งเลยก็ได้รับรายครับสนุกไว้ก่อนครับสนุกไว้ก่อนอะไรก็ได้ขอให้สนุกมีชีวิตชีวาไว้ก่อนใช่ไหมแล้วคิดว่าจะได้โจทย์เนี้ยเป็นอะไรมันจะตรงกับสิ่งที่คุณอยากได้หรือเปล่าเท่าที่พูดมาไม่มีเลยร้องค่ะเพราะว่าเรามีหลักสูตรที่เราตั้งไว้เราไม่ใช่แบบนักดนตรีตามผับนี้ขอเพลงนั้นขอเพลงนี้ได้มาแกะตามเพลงไม่ใช่ที่คนเขาชอบอยากฟังอยากเต้นเลยเป็นหลักสูตรที่วางไว้ให้เพราะฉะนั้นหลักสูตรถ้าเลือกได้นี่ครับเพราะว่าบังเอิญมันตรงเท่านั้นแหละนะใช่ไม่ได้ให้เลือกภาษาแค่ถามเฉยๆภาษาต่างชาติสเปนอะไรอย่างนี้ไม่ใช่เลยอ้าวเฉลยเลยแล้วกันว่าสัปดาห์นี้เพลงไทยอย่างเดียวล้วนไม่ให้งงกันต่อไปไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปเดาฟังเลยดีกว่าไม่ใช่ไทยเดิมใช่ไหมคะไม่ใช่แน่นอนว่าเพลงที่จะเป็นเพลงโจทย์ในสัปดาห์ที่10ของ AF9 มีเพลงอะไรบ้างเพลงที่1พร้อมแล้วมาเลยครับขอ2เพลงอ่ะโอ้ยแล้วก็หินละเมอทุกวันทำไมร้อนอยู่คนเดียวคนอื่นหน้าตาเหวอหมดเลยชอบไหมใช่ไหมไปเล่นทุกวันเลยเพลงนี้ชื่อว่าเพลงก้อนหินละเมอของศิลปิน Soul After Six เพลงแนวนี้เขาเรียกว่าสไตล์อะไรครับพี่ดีชื่อวงเขา Soul After Six Soul ความจริงเพลง Soul เนี่ยเป็นต้นกำเนิดมาจากคนผิวดำนะเหมือนเคยเล่ามาแล้วนะ
soul blues rhythm and blues พวกนี้ดำทั้งนั้นคือมันมีจังหวะคือคนผิวดำเนี่ยมันไม่ได้ไม่จังหวะแบบตึง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 แค่นั้นแบบอันนี้คนผิวดำไม่ใจไม่ใจถ้าคนผิวดำนี่คือทุกส่วนทุกเล็บทุกข้อนิ้วนี่มันต้องกระดิกไปหมดแล้วมันแปลว่าในจังหวะตึกตึกตึกนี่มันต้องมีตรงนี้หมดอันนี้คือวิธีของคนดำครับโซก็เป็นประเภทนี้เพลงโซเนี่ยจริงๆแล้วบวกกับการกำเนิดของเพลงศาสนาด้วยเคยเห็นไหมเวลาร้องในโบสถ์บางทีเราเห็นร้องในโบสถ์แบบเพราะๆก็มีแต่โบสถ์แบบคนผิวดำเนี่ยเขาร้องแบบก็สเปลแบบประสานเสียงโซนี่คือประสานเสียงแล้วแบบเต้นยับเลยนะเคยเห็นในหนังไหมที่เต้นยับนั่นแหละคือส่วนหนึ่งของโซเพลงโซเนี่ยจะทำให้วิญญาณมันแปลว่าวิญญาณจิตวิญญาณวิญญาณที่มันจะค่อนข้างบีบวิญญาณทั้งเจ็บปวดและทั้งเวลามีความสุขก็สุขมากๆออกมาเห็นเพราะว่าต้องการที่จะชำระล้างความเศร้าหรือความเจ็บปวดในชีวิตคนผิวดำทาสพวกนี้ชีวิตเขารันทดเขามีความทุกข์เยอะเขาก็มีวิธีการระบายมาด้วยดนตรีแล้วมันก็จะแปลงมาถึงทุกวันนี้เพลงของใครคิดว่าเพลงนี้เป็นเพลงของใครครับไบรท์ไบรท์เหรอเหมาะสมมากใช่ไหมโอเคเพลงของไบรท์ก็ได้ครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็หินละเมอสนุกพอไหมโอ้โหอะไรสบายมากเลยมะง่ายบอกแล้วสัปดาห์นี้ไม่ยากเพลงที่สองมาเลยครับโรสิตเพื่อที่จะกดความรู้สึกขึ้นในใจอยากให้เธอฟังอย่าบอกว่ารักเธอเคยได้ยินเหรอร้องได้หรอชื่อเพลงมั้งของพี่โต๋ศักดิ์สิทธิ์นะครับโอ้วงบอกเล่นอะไรครับเป็นเพลงของผู้ชายร้องขนาดนี้ครับเอาไหมเอาก็ได้ครับจัดไปครับโซ่สำหรับเพลงมั้งของโต๋ศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นต้องเล่นเป็นโน้ตได้ไหมครับเป็นมือเป็นโน้ตต้องเล่นเป็นโน้ตได้ไหมครับเป็นเพลงสายโจทย์เนี่ยแหละครับแจกโจทย์ง่ายเอาละง่ายๆไม่ซับซ้อนเรายากเราเล่นเกมเราเลยมาเยอะแล้วเพลงที่3เพลงนี้ครับมาเกิดทันนี่มันรู้ไปเพลงอะไรเราจะสู้ผู้ชายป่ะคะเพลงผู้ชายเพลงผู้ชายฮะเกิดทันนี่มันรู้ไปใช่ได้แล้วเนี่ยเป็นของผู้ชายมั้งครับคนละสองเพลงใช่ไหมแต่ว่าทานออกมาเป็นโจทย์เนี่ยใครร้องก็ได้น้องแคทครับทำไมครับไม่เคยเห็นน้องแคทร้องแนวนี้ครับเหรอครับน้องแคทแนวนี้คือแนวอะไรเนี่ยแนวอะไรด้วยไม่รู้ครับแบบล็อกล็อกนิดๆหรอครับล็อกถูกต้องล็อกครับพอบจริงๆแล้วเขาเรียกพอบล็อกก็คือเป็นเพลงล็อกง่ายๆล็อกนิดๆร้องง่ายๆฟังง่ายๆส่วนใหญ่ในเมืองไทยเราเนี่ยที่ได้ยินกันเนี่ยเขาเป็นถ้าเป็นร็อกก็จะเป็นพ็อปร็อกกันซะเยอะแล้วฮิตมากด้วยแล้วจะฮิตถูกจริตแล้วอันเนี้ยคือจริงๆเป็นถ้าเขาแยกเขาจะบอกว่าอันเนี้ยเป็นพวกเพลงคนขาวร็อกนี่จะเป็นพวกเพลงคนขาวถึงแม้ว่ารากของมันบางทีมันมาจากคนดำตั้งแต่สมัย50ปี60ปีที่แล้วเนี่ยก็เกิดก็เกิดมาจากทางคนดำเหมือนกันแต่พอมันกลายพันธุ์เป็นพ็อปปุ๊บพวกคนขาวจะแบ่งในคนขาวจะร้องเพลงประเภทเนี้ยถ้าเกิดเป็นคนดำเนี่ยร้องเพลงอีกประเภทนึงเหมือนโซเมื่อกี้เนี่ยแต่ว่าถึงวันนี้แล้วมันก็ปนๆแล้วเดี๋ยวขาวไปร้องดำๆไปขาวขาวจั่วเลยไปร้องเพลงแร็ปหรือบางทีเราฟังเนื้อเสียงมันน่าจะเป็นเนื้อเสียงคนดำแต่เห็นหน้าอ้าวขาวขาวอีมิเนมอีมิเนมอะไรอย่างงี้ขาวจั่วร้องเพลงแร็ปอันนี้ก็มีมันก็ปนกันได้สบตากันอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นเพลงนี้ชื่อเพลงฉันจะบินนะครับของโอไอศูนย์นะครับเป็นของแคทวีซีโอ้หน้าตารู้จักดีมากเลยนั่นน่ะจะได้ทำงานกันละเอียดกันสักทีหนึ่งไม่เคยได้ยินดีจะได้ขยันดีมากเพลงต่อไปครับพร้อมแล้วมาเลยพ่อแม่คุณเคยฟังเคยฟังเขามาเห็นสวยบุ๊กไรเดอร์ค่ะใช่อันนี้เป็นแนวดิสโก้ยอมใจเอาไว้คิดถึงหน้าพ่อแม่ถูกต้องเพลงนี้ชื่อเพลงพ่อ
อร์โมนนะครับจากศิลปินรูฟไรเดอร์นะครับพี่บุรินทร์ร้องเอาไว้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นเพลงของเนสเนสครับเนสครับไอซ์ครับไอซ์นะครับเพลงฮอร์โมนศิลปินกรูฟไรเดอร์อันนี้เป็นแนวดิสโก้ใช่ไหมครับพี่เพลงดิสโก้เนี่ยเป็นเพลงเต้นรำที่ฮิตมากในยุค 80 80ยุค 80ยุค20ปีที่แล้ว60เนี่ยจะเป็นพวกยุค Rock and Roll หรือแบบแบนด์ Elvis Cliff Richard 70นี่จะมี Little 70จะมีหลายหลากแล้ว70เนี่ยมันจะมีเพลงป๊อปเยอะแตกต่างหลายหลากพอเข้า80เนี่ยจะมีดิสโก้เยอะไปปลาย70 80คือเมื่อประมาณสัก30 40ปีที่แล้วเนี่ยจะเป็นเพลงประเภทนี้พอมีเพลงนี้ก็เลยมีดิสโกเทคให้คนได้เต้นงานมันนั่นมีดิสโกเทคดิสโกนี่คือมีจังหวะอย่างเงี้ยตึก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 เป็นหลักเลยโป๊ะแทบจะไม่มีอะไรข้างในมีข้างในเป็นตัวประดับแต่มันตึบตึบตึบถ้าไม่ใช่ตึบตึบตึบตืดตืดตืดอย่างเงี้ยไม่ใช่ดิสโกนั่นคือดิสโกและเพลงต่อมาซึ่งคือเพลงที่5เพลงนี้ครับมาขอบคุณมากเลยชอบเพลงนี้มากเลยทำไมที่ได้เพลงก่อนเพลงพอมากเลยนะเดสฟังให้ดีเลยนะครับเพราะเพลงนี้เป็นเพลงโจทย์ของเดสในสัปดาห์นี้นะครับชื่อเพลงเธอทั้งนั้นศิลปินกรูฟไรเดอร์เหมือนเพลงเมื่อกี้นี้เลยก็ที่ทำมาเคยร้องเพราะมากนะครับนี่ก็เป็นเพลงที่ทุกคนจะต้องรับผิดชอบกันไปต้องให้ถ่ายเดียวกันไปแล้วว่าทำไมและยังมีอีกหนึ่งเพลงครับซึ่งเป็นเพลงที่ทุกคนจะต้องร้องร่วมกันทั้งหมดเป็นเพลงหมู่นั่นเองคือเพลงนี้ครับมาชอบเลยเหรอโอ้ยร้องได้ทุกคนเลยร้องได้ไหมอันนี้ต่อให้ใช่ไหมเพลงนี้ชื่อว่าเพลงคนข้างๆจากศิลปิน25 Hours นะครับก็เป็นเพลงรวมซึ่งทุกคนจะต้องร้องร่วมกันนะครับเอาละโจทย์เพลงก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็คือเพลงเดี่ยวคนละ1เพลงแล้วก็เพลงกลุ่ม1เพลงเฮ้ยคอนเสิร์ตมันคงจะสั้นไปหรือเปล่าถ้ามันร้องอะไรขนาดนี้มันต้องมีอะไรอย่างอื่นอีกแน่ๆพี่ดีครับเด็กพวกนี้เรียนกันมาแล้วถึง9สัปดาห์ครับคือปีกก็ต้องกล้าตาวิชาก็ต้องได้รับไปพอตัวพี่ดีคิดว่าหลักสูตรของเราในสัปดาห์นี้ควรจะเป็นเรื่องอะไรดีครับจริงๆแล้วมีคนทายถูกแล้วและจริงๆก็ไม่ได้วิเคราะห์ยากเลยว่าทำไมมันมีเพลงเดียวและเพลงก็ไม่ได้เป็นเพลงยากเย็นอะไรพวกเธอทั้งหลายร้องเพลงยากๆมาหมดแล้วถูกต้องเพลงเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพลงยากเพราะฉะนั้นมันจะเน้นที่การแสดงการแสดงเย้เพราะว่าพวกเราได้ชิมลางกันไปแล้วจากการถ่ายละครว่าแล้วเห็นไหมโทรทัศน์สั้นๆ1นาทีสัปดาห์นี้จะให้ได้เล่นกันเต็มๆเลยคราวที่แล้วแค่ขำๆขำๆว่าเล่นจิกจุกๆเล่นกันอุ้ยเธอรักฉันเอ๊ะฉันรักแกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะบทหน้าเดียวหรือ2บทนิดๆแล้วก็มันเป็นละครโทรทัศน์ครับซึ่งมันถ่ายทำอำนวยความสะดวกกับเรามากใช่ผ่านการตัดต่อมิกเสียงลงเพลงอะไรช่วยเหลือพวกโทรทัศน์เนี่ยช่วยเหลือได้เยอะแต่ละครที่จะให้เล่นคราวนี้คือละครเวทีสตึ๊งๆเป็นเรื่องเจ๊เฮ้ละครจะเป็นเวทีตายคิดดูว่าละครเวทียาวกี่ชั่วโมง1หรือเกือบ2ชั่วโมงเกือบ2ชั่วโมงเพลงด้วยมันจะมีบทหนาประมาณนี้ประมาณเกือบเซนนึงอ่ะแล้วเราจะต้องไปเล่นกันบนเวทีคอนเสิร์ตนั่นเองไม่มีใครช่วยเหลือไม่มีครับมีคนช่วยเหลือก่อนหน้าละปลอบใจตอนท้ายแต่ระหว่างการแสดงไม่มีใครช่วยเหลืออะไรได้โชว์มัสโกออนมันจะต้องใช้ไหวพริบในการแก้ปัญหาในการแสดงทุกสิ่งทุกอย่างคราวนี้คือละครเวทีที่เล่นเป็นละครเพลงละครเพลงก็มีต่างๆแบบละครเพลงบางประเภทก็คือพูดคุยตามปกติโปรเจกต์เสียงการส่งถ้าเกิดเป็นเวทีใหญ่ๆก็ต้องเสียงจะมาพูดกันเอ๊ะๆๆๆไม่ได้ต้องเสียงไปทางโน้น
มือไม้มันต้องออกมากกว่าปกติมากอะไรอย่างนี้เป็นต้นเล่นชัดเล่นใหญ่เล่นชัดเล่นใหญ่ตรงนี้บทที่เราให้มาวันนี้คือจะเป็นละครที่พูดกันพูดเป็นปกติแบบบอกแบบละครเวทีนะบทสนทนาใช้การพูดแต่ว่าเพลงจะเป็นตัวที่ร้อยเรื่องเมื่อเหมาะกับจังหวะดีๆก็จะล็อกมาเป็นเพลงซึ่งก็เป็นเพลงเมื่อกี้นี้ที่เราเลือกกันส่วนอีกแบบหนึ่งซึ่งจะหนักกว่านี้ไม่รู้จะทำต่อเลยดีไหมก็คือว่าร้องเพลงทั้งเรื่องแม้กระทั่งเจรจาก็เป็นเพลงฉันอยากไปห้องน้ำแต่ฉันไปไม่ได้เพราะฉันยังต้องแจกโจทย์อย่างนี้นี่คือละครเวทีขอเชิญไปโลกเดี๋ยวจะตดเด็กดมก็นี่แต่ว่าไอ้แบบนั้นเนี่ยจะหนักหนาวันนี้มากและต้องการคนที่มีประสบการณ์เยอะแล้วก็ต้องใช้เวลาการซ้อมนานมากๆแล้วเพลงก็ต้องเพลงแต่งใหม่ส่วนใหญ่เพลงจะต้องแต่งใหม่ถูกแต่เพลงแบบละครเพลงแบบที่เรากำลังจะเล่นกันเนี่ยคือเพลงเอาเพลงที่ฮิตอยู่แล้วซึ่งก็เป็นวิธีนึงที่ตลาดบรอดเวย์หรืออย่างมัมม่าเมียเนี่ยก็ชอบทำหรือเอาเพลงแอปบะจะเพลงละครเพลงมัมม่าเมียไหมมัมม่าเมียมัมม่าเมียผู้หญิงที่ไปอยู่เกาะน่ะบางคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นมัมเมียเดียวกับพี่รันที่เป็นสาวพม่าจากเมืองมัมม่าเมียไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับมัมม่าหรือไม่เกี่ยวกับเมียมันเป็นมัมม่าเมียอย่างนั้นเป็นต้นก็คือเอาเพลงที่เขาฮิตอยู่แล้วมาสอดแทรกอย่างแนบเนียนในละครซึ่งเนี่ยเรากำลังจะทำเอาเพลงที่เขาฮิตอยู่แล้วมาใส่โดยที่มีบทละครเดินเรื่องทั้งหมดและพวกเรา acting แต่แน่นอนห้ามละทิ้งการร้องเพลงไม่ใช่บอกว่าเล่นละครแล้วไม่ต้องไปใส่ใจมากไม่ได้แล้วคิดว่าเด็กจะได้อะไรจากการทำโจทย์นี้หรือว่าความยากอยู่ตรงไหนครับพี่จริงๆละครเพลงเนี่ยเป็นศาสตร์ที่เกือบจะสูงสุดของโรงเรียนนี้ของศิลปะการแสดงคือรวมทั้งการแสดงรวมทั้งลีลาในการใช้ร่างกายร่างกายเหมือนแดนซ์คือมันร้องเพลงมันคงไม่ใช่แบบทำท่ามันต้องมันมีลีลาอะไรของมันซึ่งพี่ทำไม่เป็นสื่ออารมณ์นะครับแต่อย่างที่เออและอย่างที่สามก็คือการร้องเพลงการแสดงลีลาและการร้องเพลงครบเลยทั้งสามหลักสูตรที่เราเรียนอยู่ทั้งสามอย่างแล้วเอามารวมกันอย่างสมบูรณ์และแนบเนียนทีนี้ล่ะไม่รู้ว่าอะไรก่อนอะไรหลังเลยแต่ว่าเราอยากจะบอกว่าพี่อยากจะบอกว่า เพลงอาจจะซ้อมไม่มากเท่าละครเพราะอย่างที่บอกกันเราเลือกเพลงที่ค่อนข้างจะไม่ได้เป็นอุปสรรคในการร้องนะครับถ้าเกิดเลือกเพลงยากๆออกมาอีกวันนี้เดี๋ยวหรือต้องใช้เพลงฝรั่งอย่างเงี้ยคว่ำเดี๋ยวเป็นมาโปนิคินีใช่ไหมครับโดนหนักเลยก็นั่นคือบทสรุปว่าครั้งนี้เราจะทำอะไรกันซึ่งในรายละเอียดเดี๋ยวคงจะมีการพูดคุยต่อครับผมวันนี้ก็ขอบคุณพี่ดี้ครับที่มาให้ความรู้กับเรานะครับแล้วก็มาบอกว่าทำไมเราถึงต้องรับโจทย์นี้ในสัปดาห์ที่10เพราะก็คิดแล้วอ่ะว่าพวกเราก็ได้เรียนทุกวิชามาครบแล้ว10วีคนี้รวมถ้ารวมบ้านเล็กด้วยก็โอ้โห10เข้าสู่วีคที่13แล้วด้วยซ้ำไปก็อยากจะเห็นพัฒนาการที่เป็นรูปธรรมชัดเจนนะครับว่าเราจะเอามารวมกันได้ยังไงทั้งแดนซ์ทั้ง voice นะครับแล้วก็ทั้ง acting โดยที่ acting จะเป็นตัวนำละก็หวังว่าทุกคนจะทำให้เต็มที่ค่อนข้างไม่กังวลเห็นผู้อำนวยการหลักสูตรของเราเห็นศักยภาพแล้วเห็นจากเมื่อวานนี้แล้วเชื่อว่าไม่ต้องลุ้นมากเชื่อว่าทุกคนถึงแล้วครับนะถึงแล้วแต่ว่าต้องพัฒนาขึ้นไปอีกยังไงเพื่อที่จะเป็นระดับที่เขาเรียกว่าคล่องเป็นระดับมืออาชีพเข้าสู่การตอนนี้เรากำลังพี่เชื่อว่าพอพ้นจากบ้านนี้ไปพวกเราเป็นมืออาชีพได้เลยครับแต่ตอนนี้เรายังเป็นสมัครเล่นตอนปลายอยู่ตอนปลายอเมเจอร์นะอเมเจอร์ตอนปลายโอเคขอบคุณมากครับที่พี่ครับขอบคุณค่ะดีจัดเจอกันอาทิตย์หน้าไปแล้วแม่งคนเมาเหรอช่วยแล้วเพียงอะไรแค่ไม่รู้จักพวกเราทั้งหลายเชิญไปที่ห้องแดนซ์ครับเพื่อที่จะไปรับรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องโจทย์ต่อไปให้ครบถ้วนละครพี่ไอ้มันแน่คิดถึงหน้าพ่อแม่เขาแค่เอาไว้มันได้เพลงหรอมันควรจะเป็นผู้ชายหรอเดี๋ยวจะรู้
ทุกเพลงเนี่ยมันจะมีเนื้อความแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องและมีเหตุผลว่าทำไมถึงต้องร้องเพลงนี้กันกองมันหากองมันหาแล้วเด็กๆนั่งลงตรงนี้ได้เลยนะครับทำไมต้องเอาโซฟามาไว้ตรงนี้นั่งลงได้เลยลูกกองมันหาคืออันนี้เป็นภาพจำลองของการแถลงข่าวใช่ไหมก็จะมีแบ็กกราวด์เป็นตัวหนังสืออย่างนี้นะครับเวลาที่เราจะแถลงข่าวเปิดกล้องหรือเปิดกล้องหนังเปิดกล้องละครหรืออะไรก็แล้วแต่วันนี้เราจะมาแถลงข่าวเรื่องเกี่ยวกับละครเวทีเรื่องกล้องมั่นห้าเราก็มีความยินดีมากเลยนะครับที่จะแนะนำให้เด็กนักเรียนเนี่ยได้พบกับผู้กำกับการแสดงของละครเรื่องนี้ซึ่งเราเชิญมาค่อนข้างยากมากนะครับกว่าจะได้คิวที่มอบเวลาให้กับเราเพื่อที่จะมาสอนอยู่ในบ้าน AF เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆครูจะไปเชิญผู้กำกับซึ่งจะรู้เรื่องนี้อย่างดีเพราะว่าเธอตั้งใจมากเลยที่จะทำงานนี้ออกมาให้ดีที่สุดเชิญแล้วครับเชิญนั่งครับวันเผยชื่อแล้วนี่เป็นการแถลงข่าวนะเชิญนั่งนะครับคนเต็มมากมาจากเชิญครับเชิญเราสองคนเป็น MC สวัสดีครับคุณหมอเกาหลีมาเชียวก็ขอแนะนำให้รู้จักกับผู้กำกับการแสดงนะครับสำหรับละครเวทีในสัปดาห์ที่10ของ AF9 ที่จะมากำกับเรื่องกล้องมั่นห้าให้พวกเราได้เล่นกันครับอยากรู้ใช่ไหมว่าละครในเรื่องราวจะเป็นอย่างไรและใครได้รับบทอะไรกันบ้างต้องทำอะไรกันบ้างเชิญครับตอนนี้ก่อนที่เด็กๆจะได้รู้ขอแนะนำอย่างเป็นทางการว่าผู้กำกับของละครเรื่องนี้ได้แก่คุณครูของเธอเองคุณครูงอจะกำกับแล้วคุณครูเงาะและคุณครูเบลและคุณครูโต้งยังเป็นผู้ร่วมเขียนบทออกมาด้วยกันใช่เดี๋ยวให้เครดิตคุณครูซออีกท่านหนึ่งที่ช่วยลงแดนหลอกให้นะคะคุณครูซอซึ่งเป็นครู acting ในบ้าน AF ตอน AF 6ครับใช่แล้วใช่ซึ่งเราจะว่ากันด้วยเรื่องของคาแรคเตอร์ก่อนเลยไหมคะหรือว่ายังไงดีได้ตามนี้นะครับเขาบอกว่าจะบอกทำไมเปิดดูกันเลยนะครับครูเงาะก็จะพูดคุยเรื่องบทละครคร่าวๆแล้วก็เดี๋ยวก็จะแจกให้เด็กแต่ละคนในนี้ก็จะมีทั้งบทละครมีเนื้อเพลงมีแผ่นของเพลงนะครับอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยละครเรื่องนี้นั่นนะคะชื่อมันก็ตามเรื่องเลยนะลูกกองมันหาก็คือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในกองถ่ายนะคะเป็นละครซ้อนละครละครในเรื่องนั้นน่ะมันเป็นยุคเหมือนยุคปริศนายุควนิดาเงี้ยค่ะแต่งตัวสวยๆพวกเราก็จะได้เล่นเป็น2คาแรคเตอร์แต่มี1คนในเนี้ยได้เล่นแค่คาแรคเตอร์เดียวไม่ได้เล่นไม่ได้เป็นตัวละครนะคะจะเป็นแค่ผู้ช่วยผู้กำกับคือเด็กๆเข้าใจไหมว่าละครเนี่ยที่ครูง้อว่ามันคือละครเวทีที่เราเล่นเรื่องนึงมันเป็นปัจจุบันคือกองถ่ายหนังและหนังที่เล่นอยู่นั้นซ้อนอยู่เป็นละครพีเรียดใช่ฉะนั้นเป็นหนังย้อนยุคย้อนยุคอีกแล้วย้อนยุคอีกแล้วนะคะซึ่งแต่ละคนก็จะมีคาแรคเตอร์แตกต่างกันไปว่าด้วยคาแรคเตอร์เอาเล่าเรื่องก่อนไหมฮะหรือว่าไงดีได้เลยครับเรื่องเนี่ยนะคะมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่ตัวละครแต่ละตัวค่อยๆรู้จักตัวเองรู้จักคุณค่าของตัวเองไก่กาละเล่กันขึ้นไปอะไรเงี้ยค่ะเหมือนกับที่เราค่อยๆมาอยู่ที่นี่เราก็รู้จักตัวเองกันขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะครอบไอ้ธีมเรื่องของไอ้ละครซ้อนละครของเราเนี่ยซึ่งจะเป็นคอมเมดี้ไม่ต้องห่วงแล้วจะมาแบบค้นคว้าหาตัวเองน้ำตาไหลกันอะไรไม่มีนะคะพี่เคออกไปเราเปลี่ยนแนวเราเปลี่ยนแนวทันทีเราขาดนักร้องนำตอนแรกจะเป็นรักลันทดพอพี่เคออกไปปุ๊บเปลี่ยนกองบรรทันทันทีผ่านเรื่องราววุ่นวายในกองถ่ายเนาะนะคะผ่านเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นตัวละครผู้คนที่ทั้งในตัวละครก็มีปัญหาออกมาในชีวิตจริงก็มีปัญหาเกี่ยวกับตัวเองเพราะฉะนั้นกองบรรทันมันก็จะเป็นเรื่องของคนที่อยู่ในกองถ่ายซึ่งแน่นอนว่าในกองถ่ายมีใครบ้างนักแสดงใช่ไหมครับนักแสดงนะก็จะมีนักแสดงที่จะเล่นเป็นพระเอกนางเอกเป็นนางร้ายอะไรต่างๆนานาโอเคค่ะซึ่งเราว่ากันด้วยพระเอกเราจะว่ากันด้วยทุกตัวจะเป็นตัวเด่นหมดถูกต้องในถ้าเกิดพอกลับมาเป็นในโลกของโลกชีวิตจริงทุกคนจะเป็นตัวเด่นเท่ากันแต่พอเข้าไปอยู่ในโลกของละครแล้วเนี่ยนะคะพระเอกในละครนะคะชื่อ
คุณชายปานกลางนะคะคุณชายปานกลางนะคะคนนั้นก็คือโซ่ค่ะนี่หมายถึงพระเอกในละครพระเอกในละครพระเอกในหนังในหนังในละครในละครคุณชายปานกลางนะคะคุณชายปานกลางเนี่ยนะคะเป็นคนที่สุขุมนุ่มลึกรักความยุติธรรมอะไรคลีเช่สุดๆอะลูกเหมือนแบบที่พระเอกควรจะเป็นเราเป็นหมดเลยค่ะนะคะแสนดีมากแสนดีจริงๆสุภาพบุรุษสุดๆนะคะแต่ตัวจริงแต่ตัวจริงถมถุยแบบเป็นคนไม่ใช่ถมถุยตัวจริงเป็นคนเจ้าชู้จีบหญิงซาสโนว่าจีบทุกคนในกองนะคะชื่อน้องลูกโซ่ชื่อจริงๆชื่อน้องลูกโซ่เอาแต่ใจตัวเองเพราะฉะนั้นในเรื่องเนี่ยตัวละครที่ชื่อลูกโซ่จะเป็นพระเอกหนังที่ชื่อว่าคุณชายปานกลางเข้าใจป่ะมันจะต้องมีเล่นเป็น2คาแรคเตอร์นะคาแรคเตอร์นึงคือเล่นในการแสดงและคาแรคเตอร์นึงก็คือเป็นตัวจริงในละครของเราในขณะคนที่เป็นนางเอกนะคะนางเอกของน้องลูกโซ่นางเอกของคุณชายปานกลางชื่อน้องพราวฝันพราวฝันนะคะนำแสดงโดยตึ้ง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 จำเลขไม่ได้จำเลขปัญหาอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นหนูต้องรับบทเป็นนางเอกหนังนะครับนางเอกในละครมีเพลงนะนะคะเราจะเกี่ยวกับเนื้อเรื่องเนาะเดี๋ยวเราจะบอกว่ามันเกี่ยวยังไงเราเป็นพราวฝันนะคะเป็นในเรื่องเป็นไงคะเป็นไงคะครูเบลเป็นนางเอกที่หวานถูกกระทำตลอดเวลายอมถูกตบตลอดทำไมล่ะคะหนูก็จะได้สิทธิ์ในบ้านหลังนี้หนึ่งคนเหมือนกันเหมือนซินเดอเรลล่าเลยนะเป็นพิมพ์นิยมของนางเอกละครโดยทั่วไปถูกกระทำแต่ยึดมั่นแต่ตัวจริงกับขลาดถมถุยห้าวมากเป็นคนที่แบบเป็นหญิงที่ไม่หญิงเลยอะไรวะเฮ้ยมาทำนี่เป็นนางเอกดังเป๊ะไปแล้วอะไรเงี้ยแต่เป็นนางเอกที่มีนางเอกดังชื่อเนปคือเป็นนางเอกคู่พระนางที่ดังมากกำลังฮอตในวงการดังมากนะคะซึ่งในเรื่องก็จะมีตัวร้ายเป็นคอนเซปต์ของละครเราจะล้อๆละครหน่อยนะคะนางรู้แล้วนางรู้แล้วแหละแววตาไม่บอกว่าเองแววตาเริ่มร้ายมาก่อนที่จะรู้อีกในเรื่องชื่อฤดีนะคะวีดบึ้มมากเป็นนางเอกที่วีดบึ้มอันนี้คือในหนังรวมตัวความร้ายไว้อยู่ในตัวเราแต่ในชีวิตจริงนางธรรมะธรรมโมถือศีลกินเจทำอะไรผิดไปก็จะต้องรู้สึกผิดอย่างใหญ่หลวงมีหิริโอตตัปปะสูงมากนะคะถือศีลนะคะแล้วก็เจริญสติปัฏฐานสี่ตลอดเวลาที่จะทำอย่างว่าก็นั่งสมาธิวิปัสสนาไปชีวิตจริงชื่อว่าน้ำแข็งน้องน้ำแข็งน้องน้ำแข็งคนนี้ชื่อเนตรหรอเนตรเนตรค่ะเนตรน้ำแข็งและในเรื่องนะคะก็จะมีตัวละครอีกหนึ่งตัวนะคะครับชื่อว่าน้องบัวตองบัวตองนั้นนะคะบัวตองนั้นเป็นคนใช้แน่แต่รู้แล้วเหรอรู้แล้วเหรอว่าใครได้เป็นอะไรไม่ทำหน้าเหมือนรู้ไม่คิดว่าอีไบรท์จะได้เป็นคนใช้เหรอไม่คิดเลยว่าไบรท์จะชื่อบัวตองคิดไหมคิดกันไหมและแน่นอนค่ะก็คือน้องแคทนะคะเป็นบัวตองเป็นคนใช้เป็นคนใช้ในหนังในหนังในละครละครละครนี้ใช่ที่ไม่มีบทพูดนะคะแต่ตัวจริงนั้นเธอเป็นน้องเหมียวน้องเหมียวน้องเหมียวที่มีใจรักการแสดงมากเป็นเด็กวานาบีเป็นตัวประกอบที่วานาบีมากเป็นตัวประกอบที่แบบมีฝันเล่นแค่เล่นพยักหน้าก็จะซ้อมแบบประมาณ3วันมีอินเนอร์ตลอดเล่นสุดเล่นใหญ่เล่นเต็มแล้วต้องการนำเสนอให้ทุกคนยอมรับในความสามารถของเธอใช่อย่างนั้นเลยในตัวละครในเรื่องเนี่ยก็จะมีแค่นี้นะคะที่จะมีซึ่งอาจจะมีตัวละครรับเชิญอื่นๆที่จะเข้ามาแจมด้วยนะคะคราวนี้ตัวละครอีกตัวนึงตัวละครอีกตัวนึงเนี่ยนะคะไม่ได้เล่นเป็นใครเลยเล่นเป็นไม่ได้เป็นนักแสดงไม่ได้เป็นตัวละครในเรื่องนั้นเป็นผู้ช่วยผู้กำกับนะคะก็แน่นอนไม่ต้องเป็นใครก็แกนั่นแหละนะคะซึ่งในเรื่องชื่อในสว่างนะคะได้แล้วต้องเปิดแล้วผ่านได้มันรู้อ่ะต้องเปิดแล้วผ่านในสว่างในสว่างเนี่ยนะคะเป็นเด็กที่แบบอยู่ในกองแล้วก็หงอถูกผู้กำกับกดขี่ข่มเหงโดนผู้กำกับแบบสั่งซ้ายสั่งขวาจิกหัวใช้แต่เธอเนี่ยมีใจแอบรักประพัดสอนอยู่กับน้องเนตรพูดง่ายๆว่า
ไม่ได้ชงอะไรไม่ได้ชงอะไรเป็นผู้ช่วยผู้กำกับที่หลงรักนางเอกใช่แต่นางเอกก็ไม่เคยเห็นหัวเธอเลยอ๋อเพราะคนละวันนะกันว่างั้นชื่อยังจำไม่ได้ชื่อจำไม่ได้สว่างก็เรียกเป็นสงบเสงี่ยมอะไรก็เรียกไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือไม่ได้สามารถจำเธอได้นี่ก็คือตัวละครทั้งหมดแล้วเรื่องราวก็จะเกิดขึ้นในกองเนี้ยว่าใครไปมีปัญหากับใครใครเกิดอะไรขึ้นจนไปสู่จุดสุดท้ายที่ที่ใครสวยงามหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องลองอ่านดูแต่รับรองว่าแต่ละคนมีฉากโชว์ครบทุกคนใช่เพราะว่าความเด่นเนี่ยมันอยู่ที่เพลงใช่ไหมทุกคนก็จะมีเพลงเป็นประจำของตัวเองเพราะฉะนั้นก็จะมีบทบาทที่ส่งไปว่าเมื่อกี้ตอนที่เปิดเพลงหลายคนจะงงว่าทำไมฉันถึงได้เพลงนี้เพลงฮอร์โมนเนี่ยงงไหมงงไหมฮอร์โมนแล้วเป็นของไอซ์ด้วยเป็นของไอซ์มันอยู่กับไอซ์เริ่มรู้แล้วใช่ไหมเริ่มเข้าใจเรื่องจะเดาได้ทีนี้เดี๋ยวเราจะเลยไหมคะได้ครับโอเคอะมาแล้วแต่เดี๋ยวเราคุยกับเด็กก่อนให้จบก็ได้ครับเดี๋ยวมันจะเป็นมัวแต่เปิดอ่านไม่สนใจเราโดยเฉพาะโซ่โซ่เป็นไรเนี่ยเมื่อยลอยมากเลยวันนี้เนี่ยจริงซึมใจลอยไปไหนไม่สบายป้าบอกเขาไม่เป็นไรครับแบบเบอร์ครับตามันกระตุกไม่หยุดเลยตั้งแต่เช้าปวดซ้ายซ้ายดีขวาร้ายซ้ายดีวงขวาดีครับเธอมีตะกาของตัวเองคือมันเสียบแจ็คกระตุกไม่หยุดกับไม่อยากกระตุกเพราะมันปวดตาครับอ่ะเรามาถามกันดีกว่าว่าพอได้รู้แล้วคร่าวๆว่าตัวเองได้รับบทอะไรแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างเริ่มจากนางเอกก่อนนางเอกว่าสัมภาษณ์ลูกมันนี่เลยสัมภาษณ์ไม่ทราบว่าชื่อคุณเนตรู้สึกยังไงครับที่ได้รับบทเป็นนางเอกของละครเรื่องนี้ทั้งในตัวละครเวทีแล้วก็ในตัวภาพยนตร์ที่ถ่ายซ้อนอยู่ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะถือว่าได้รับความของสำเนียงกลางกรุงเทพแอปนิดนึงแอปนิดนึงก็ผิดแล้วลูกค่ะภาคภูมิใจมากเลยค่ะที่ได้รับความมั่นใจมอบให้เป็นนางเอกอันดิสันว่าเนี่ยค่ะก็น่าจะสนุกดีต้องสนุกแน่ๆค่ะต้องแล้วคิดว่าคาแรคเตอร์นี้เหมาะกับตัวเองมากไหมครับอันที่เป็นเนตรเหมาะค่ะแต่พราวแสงก็พราวฝันอย่าไปโคตรกับเขาสิสว่างตาแสงสว่างคาตาพราวฝันก็น่าจะต้องปรับอีกหน่อยค่ะต้องเป็นคนเรียบร้อยมากๆใช่ไหมต้องผู้หญิงจ๋าก็ต้องก็ถือว่าเป็นการได้พัฒนาความเป็นผู้หญิงอ่อนหวานของตัวเองใช่ค่ะแต่ไงก็ต้องเน้นว่าวีคนี้ก็น่าจะสนุกค่ะไม่น่ามีอะไรต้องคิดมากอยากเปลี่ยนพระเอกไหมคะอยากเปลี่ยนพระเอกไหมให้เลือกได้นะตอนนี้เราทำมาเป็นแบบไม่เป็นไรค่ะครูได้ค่ะนี่ได้หมดค่ะโอเคนางเอกไปแล้วครับต่อไปอยากฟังพระเอกว้าวพระเอกในภาพยนตร์นะซุปตาน้องลูกโซ่ครับลูกโซ่เป็นพระเอกไฮโซรู้สึกยังไงที่ได้รับบทเป็นพระเอกในหนังเรื่องนี้ครับก็รู้สึกดีใจไปอย่างมากนะครับที่ทุกคนเชื่อใจที่จะมาให้เล่นครับนี่แล้วก็ได้เล่นคู่กับนางเอกคู่ขวัญคือคุณเนตรนิ้วสึกยังไงครับก็โอเคครับเขาว่ามีความสามารถอยู่แล้วครับแค่นี้เองเหรอครับแล้วรู้สึกยังไงที่มีคนกล่าวว่าเราเป็นคาสโนวาครับก็ไม่รู้สึกอะไรครับเพราะว่าถ้าเราไม่เป็นอย่างนั้นเราก็ไม่คิดอะไรแต่เขามีข่าวว่าคุณเป็นจริงๆนะครับก็ไม่คิดครับไม่คิดไม่ตรงคำถามเขาใช้วิธีเปิดชายเสื้อโชว์ขอบชายแดนเอาละขอขอบคุณคุณลูกโซ่มากครับครับเดี๋ยวมีพระเอกนางเอกแล้วครับผมก็ต้องถึงนางร้ายชื่อจริงๆชื่ออะไรนะฮะน้ำแข็งรู้สึกยังไงครับที่ได้รับบทเป็นนางร้ายในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ต้องเป็นนางร้ายหรือต้องเป็นธรรมนัมโมเอาตัวจริงน้ำแข็งมาน้ำแข็งค่ะก็รู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้รับบทนี้ค่ะแค่นี้เหรอครับถ้าเป็นผมก็จะตอบว่าโดยสัตย์จริงโดยที่ไม่ได้โกหกด้วยสี่ข้อที่ว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นบุพเพใช่เรารู้สึกยังไงครับแล้วคิดว่าบทบาทนางร้ายที่ได้รับเนี่ยเหมาะกับน้ำแข็งไหมครับก็จะถามว่าเหมาะไหมก็อาจจะไม่เหมือนชีวิตจริงเท่าไหร่แต่ว่าก็จะทำออกมาให้ดีที่สุดค่ะสาธุโอเค
น้องน้ำแข็งมากครับทีนี้ก็มาถึง2ท่านสุดท้ายใช่ไหมครับครับท่านแรกคือน้องใหม่ที่มีความตั้งใจแล้วก็ไฟแรงกับการแสดงขอเชิญน้องเหมียวครับน้องเหมียวโอ้ยได้สัมภาษณ์เลยนะเนี่ยได้สัมภาษณ์เลยนะสวัสดีครับน้องเหมียวเป็นไงครับรู้สึกว่าการที่ได้เริ่มเข้ามาสู่วงการบันเทิงเป็นครั้งแรกของน้องเหมียวเนี่ยตื่นเต้นมากมากเลยค่ะเพราะว่าไม่คิดว่าจะได้รับโอกาสนะครับแล้วบทที่ได้รับของน้องเหมียวเนี่ยเป็นบทอะไรครับคนใช้ค่ะแล้วน้องเหมียวได้เห็นบทบ้างหรือยังครับได้เห็นบทยังค่ะแต่ว่าพอจะทราบคาแรคเตอร์มาบ้างแล้วว่าเป็นคนใช้ที่ยังไม่มีบทพูดอ๋อครับแล้วได้เตรียมตัวไงบ้างครับก็ซ้อมเยอะมากเลยค่ะมาถึงทำความเข้าใจกับบทมากเลยค่ะใช้เวลาทำความเข้าใจแล้วความฝันของน้องเหมียวที่ฝันเอาไว้เมื่อเข้าก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงคืออะไรครับอยากเป็นนางเอกค่ะอยากเป็นนางเอกนางเอกแบบไหนครับเป็นนางเอกยังไงก็ได้ค่ะขอให้เป็นนางเอกก็พอแล้วค่ะนั่นคือความฝันของน้องเหมียวนะครับแกมาแกเป็นทีมงานฉันก็ไม่อยากถามเบื้องหลังอะไรมากแกรู้สึกยังไงสว่างที่แกได้มีส่วนในโปรดักชันนี้ทำไมแกถึงชื่อสว่างเพราะว่าหน้าผากสว่างครับไหนยังไงขอดูหน่อยสิอ้าวสว่างแสงสว่างมากสว่างทำงานเป็นผู้ช่วยกี่ปีละก็ทำมาก็เข้าปีที่5แล้วครับปีที่5แล้วยังเป็นผู้ช่วยอยู่เงี้ยเหรอยังไม่ได้ไปเป็นผู้กำกับสักทีใช่ครับแล้วคิดว่าจะเป็นผู้ช่วยไปกี่ปีก็เรื่อยๆครับเรื่อยๆแล้วเป้าหมายในชีวิตของสว่างคืออะไรแกบอกมาหน่อยสิมันก็ต้องแบบขึ้นเป็นคู่กำกับให้ได้ครับแล้วแกคิดว่าแกจะเป็นได้ไหมเป็นได้มีข่าวล่ำลือว่าแกชอบนางเอกในกองถ่ายจริงหรือไม่อย่ามีมายิ้มเล่นหน่อยไม่จริงครับไม่จริงจริงเหรอแล้วแกชอบกับผู้กำกับหรือเปล่าโอ้นั่นไม่ใช่แล้วครับนั่นเป็นเจ้านายผมครับจริงเหรออ๋อในดูดแววตาสิแกกล้าชกศกตาฉันแกน่าจะพูดจริงขอบคุณครับสบายใจแล้วมีแววแล้วครูขอสรุปอีกทีนะครับก่อนที่จะส่งต่อให้ป้าแจ๋วว่าเราจะมีวิธีในการซ้อมและการทำงานกับผู้กำกับและทีมสร้างที่อลังการมากอย่างนี้อย่างไรบ้างนะครับนะครับวีหนึ่งโซ่นะครับเป็นพระเอกหนุ่มสุดฮอตที่เป็นเพลย์บอยได้รับเพลงมั้งนะครับเพลงมั้งซึ่งเป็นเพลงของพี่โตศักดิ์สิทธิ์นะครับV7 นะครับน้องเนสนะครับรับบทนางเอกสาวแสนหวานที่ตัวจริงตรงกันข้ามกับในละครทั้งสิ้นนะครับได้รับเพลงเธอทั้งนั้นนะครับของ Groove Rider นะครับ V8 น้องไอซ์รับบทนางร้ายที่มีจิตใจธรรมะธรรมโมนะครับได้รับเพลงฮอร์โมนของ Groove Rider เหมือนกันนะครับ V4 น้องแคทรับบทตัวประกอบที่ใฝ่ฝันจะโด่งดังในวงการบันเทิงนะครับรับเพลงฉันจะบินนะครับของคุณโอไอศูนย์นะครับ V5 ไบรท์ครับรับบทผู้ช่วยผู้กำกับสุดหงอที่แอบปลื้มดาราสาวอย่างเนสนะครับได้รับเพลงก้อนหินละเมอนะครับ So After Six นะครับแล้วก็ทุกๆคนได้รับเพลงหมู่หรือเพลงรวมนะครับชื่อเพลงคนข้างๆของ25 Hours นะครับป้าแจ๋วครับยังไงต่อครับทีนี้อยากจะบอกว่าโจทย์วีคเนี้ยไม่เหมือนวีคอื่นๆวิกที่แล้วยังเป็นการแสดงที่แยกออกจากเพลงนึกออกไหมครับการแสดงเราก็ไปทำการแสดงต่างหากถ่ายเป็นละครสั้นๆ6เรื่องส่วนเพลงก็มาร้องเพลงคู่กันแต่โจทย์ในวิกนี้เป็นวิธีการทำงานที่ต้องร้องไปด้วยและก็ซ้อมละครไปด้วยทีนี้ครูเงาะมีวิธีที่จะแนะนำเด็กๆไงครับกับการเตรียมตัวเพื่อจะซ้อมละครเดี๋ยววันนี้จะให้บทใช่ไหมคะสิ่งแรกที่เด็กต้องทำคือจำบทให้ได้ภายในวันพรุ่งนี้ต้องจำบทให้ได้ภายในวันพรุ่งนี้ไม่มีเวลาคือครูละครเวทีครูซ้อม3เดือนค่ะคุณซ้อม5วันแสดงว่าคุณจะต้องย่อยทั้งหมดลงมาให้เหลือวันเดียวให้ได้ในอัตราส่วนที่เท่ากันเวลาจำบทห้ามจำบทแล้วใส่ acting ใดๆทั้งสิ้นจนกว่าครูจะเข้ามาช่วยนะคะให้จำบทเป็นเขาเรียกว่าให้โมโนโทนที่สุดจำได้ว่าพูดอะไรเหมือนที่เราซ้อมอันนั้นกันจำได้ไหมมันมีซีนเวิร์กอันนึงอะค่ะให้เราท่องบทนิ่งๆอย่างนั้นนะคะจำบทให้ได้พรุ่งนี้เดี๋ยวแล้วที่เหลือเราจะมาเข้าซีนเข้าเซตกันเลยนะแต่ระหว่างทางที่คุณซ้อมเพลงค่ะให้คุณซ้อม acting ไปด้วยคู่กันจะไม่มีการแยกซ้อม2 อย่างทั้งหมดมันจะเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันเพราะเพลงเนี่ยเราจะไปปรับให้มันเป็นมิวสิคัลขึ้นมานะคะ
ครับและที่เด็ดกว่านั้นก็คือว่าที่พูดมาเนี่ยมันมีตัวละครที่นั่งอยู่แค่5ตัวเองนะแต่จริงๆแล้วในเรื่องนี้มีนักแสดงร่วมด้วยบนเวทีต้องมีนักแสดงอีกหลายคนเลยทีเดียวจะมีทั้งเอ็กซ์ตร้าที่เป็นตัวประกอบมาสร้างบรรยากาศแล้วก็ต้องร้องต้องเล่นไปกับเราด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มีนักแสดงอื่นเช่นสมมติว่าไบรท์เป็นผู้ช่วยผู้กำกับอ้าวก็ต้องมีผู้กำกับมันก็ต้องมีผู้กำกับมีตัวแสดงอื่นๆอีกหลายๆคนซึ่งเราก็จะได้ทราบกันไปในใกล้ๆนี้ว่าใครที่เป็นนักแสดงจะมาร่วมให้เกียรติแสดงกับเราบนเวทีด้วยและในระหว่างการร้องเราจะไม่ได้ร้องเหมือนทุกวีคที่ผ่านมาแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าพอเพลงขึ้นเราร้องก็จะเหมือนจะมีตัวแสดงอยู่แค่ตัวเดียวที่เราจะต้องส่งอารมณ์แม้ในอดีตที่เราเคยร้องกันแต่เนี้ยมันคือร้องไปด้วยแสดงไปด้วยมันแสดงไปด้วยตั้งแต่เพลงตีมของเราเลยทีเดียวแม้กระทั่งเพลงตีมก็ยังเป็นเนื้อเรื่องใช่จะไม่เหมือนการร้องเหมือนเดิมใช่จะไม่มาร้องและเต้นเหมือนเดิมแต่จะร้องพร้อมกับเนื้อเรื่องเหมือนละครเพลงเคยดูละครเพลงไหมจ๊ะนั่นแหละเพลงธีมจะเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อเรื่องคุณจะติดไอโซแมทไว้อย่างเงี้ยแล้วคุณไม่มีไมค์คุณก็ร้องเลยพูดร้องอะไรของคุณไปดนตรีอะค่ะจะตามเสียงคุณคุณจะขึ้นมาพูดร้องไปก่อนดนตรีเขาจะเล่นตามคุณเราจะได้เรียนรู้กับการใช้ไมค์อีกหนึ่งชนิดใช่ไม่ใช่สายมันจะเป็นก้านลวดนิดเดียวแล้วก็มีนิดหนึ่งถูกต้องแล้วก็จะแปะไว้ที่ข้างแกเพราะว่าเราเคยเจอเฮดเซตมาแล้วแฮนด์เฮลมาแล้วคราวนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งที่เขาใช้ในการเล่นละครเวทีสำหรับเวทีที่ใหญ่มากๆนะครับคุณว่ามีอะไรจะแนะนำหรือไหมครับมีอะไรอีกไหมไม่มีทีมผู้สร้างถ้าไม่มีก็อยากจะสรุปให้บอกว่าโจทย์เนี้ยถือเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากกว่าที่แล้วสิอีกเพราะที่ที่แล้วเนี่ยเราแยกการแสดงเป็นเอกเทศไปแล้วก็ซ้อมร้องอีกแบบนึงแต่ว่ามันเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากกว่าคือต้องเล่นละครแล้วก็ร้องเพลงไปพร้อมๆกันเพราะครูทุกคนเนี่ยจะทำการเข้ามาเป็นโค้ชติวให้พร้อมๆกันแทบจะทุกคลาสใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีครูพิเศษนะคะเข้ามาช่วยด้วยเพิ่มนะคะจีจีจีเป็นซีซีไปเพราะฉะนั้นโจทย์นี้ดูเหมือนจะยากแต่ความจริงแล้วไม่น่าจะยากเกินความสามารถของพวกคุณทั้ง5คนเพราะว่าพวกคุณอยู่ในบ้านนี้เรียนวิชาการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแสดงการขับร้องลีลาท่าทางมาถึง9อาทิตย์แล้วรวมทั้งอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่10ไม่นับถึง introduction ซึ่งอีก3อาทิตย์แรกที่เคยอยู่ในบ้านเล็กมาเพราะฉะนั้นถ้าใครตั้งใจเรียนทุกวิชาที่คุณครูสอนมาทั้งหมดเนี่ยรับรองว่าการแสดงละครเพลงละครมิวสิคัลเนี่ยต้องทำออกมาได้ดีแน่นอนไม่มีวันจะทำออกมาไม่ได้ดีเหมือนที่แล้วเราใช้วิชาการแสดงมาแสดงละครสั้นก็ทำได้ดีใช้วิชาขับร้องมาร้องก็ทำได้ดีแถมในวิชาขับร้องนั้นต้องปนการแสดงเข้าไปด้วยอีกยิ่งดีเข้าไปใหญ่วันนี้คือการมิกซ์ทุกอย่างมารวมกันทั้งหมดต้องออกมาได้ดีแน่ๆเพราะว่าพื้นฐานทักษะต่างๆคุณได้เรียนไปจนเกือบหมดแล้วตอนนี้คุณครูให้วิชาไปแทบจะหมดไส้หมดพุงแล้วแทบจะไม่เหลืออะไรเลยแล้วก็เพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนตั้งใจมากกว่าเดิมปกติในการจำบทแล้วก็จำเนื้อร้องแล้วก็จับทุกอย่างเนี่ยมาประมวลผลรวมกันเป็นการแสดงที่ต้องใช้เพลงเป็นส่วนประกอบด้วยเพื่อจะทำให้ละครเพลงเรื่องกองมันฮาออกมาได้ครบรสสนุกสนานแล้วก็ฮาสมกับชื่อของละครเรื่องนี้ด้วยเพราะละครเรื่องนี้เนี่ยได้ฟังแล้วว่าเนื้อเรื่องเป็นไงแล้วขอบอกว่ามันฮามากสนุกมากจริงๆแล้วที่สำคัญสิ่งที่คุณจะต้องเซอร์ไพรส์กว่าคือนักแสดงประกอบทั้งหมดของคุณนั้นจะเป็นนักแสดงที่ประกอบจริงๆประกอบเพื่อเอื้อหนุนให้คุณเนี่ยได้แสดงบทของคุณออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีพลังดังนั้นขอให้ทุกคนตั้งใจว่าในสัปดาห์ถัดไปจะต้องฝึกซ้อมการแสดงละครเพลงอย่างหนักเพื่อที่วันเสาร์จะได้มีละครเพลงเรื่องสั้นๆเรื่องนี้ออกมาให้ท่านผู้ชมได้ดูแล้วก็ฮาไปด้วยมีความสุขกับการดูละครที่พวกคุณเล่นไปด้วยเติมนิดเดียวค่ะลูกด้วยความที่มันเป็นคอมเมดี้นะลูกอยากให้ทำมันด้วยใจที่สนุกอ่ะแบบใส่อะไรอีกครูมีอะไรอีกไหมใส่อะไรแต่ว่าครูเตือนไปนิดนึงว่าคอมเมดี้อ่ะไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดจริงๆอะยากกว่าดราม่าด้วยซ้ำฉะนั้นนะคะถ้าเกิดมันมีการเบรกหรืออะไรให้หนูทำใจให้สนุกอย่างเดียวทำใจให้สนุกแล้วไปให้เต็มไปให้สุดทางแค่นั้นเองนะอย่ากักเราจะซ้อมกันทำงานกันค่อนข้างหนักเพื่อน
งานศิลปะที่ดี1ชิ้นคืองานนี้ที่จะแสดงในวันเสาร์ที่จะถึงนี่นะครับมันอาจจะยากเพราะว่ามันต้องใช้ทั้ง3วิชามารวมกันมันอาจจะยากที่เราจะต้องขึ้นไปพูดอยู่ตรงนั้นโดยที่ไม่มีการเทคใหม่เหมือนอย่างที่เราเคยถ่ายละครเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทุกอย่างจะต้องดำเนินไปโชว์จะต้องโกออนไปนะครับซึ่งมันฟังแล้วดูยากนะแต่ถ้าเราทำไม่ได้เราก็เป็นมืออาชีพไม่ได้เข้าใจไหมถ้าเราทำอะไรง่ายๆคนอื่นเขาก็ทำได้เราต้องทำในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้เรามีเวลาแค่5วันทุกคนทุกครูก็ไม่เคยทำงานที่เป็นหลักสูตรเร่งรัดพัฒนาชนบทขนาดนี้มาก่อนเพราะนั้นเราจะร่วมมือกันนะครับทั้งครูทั้งนักเรียนทุกคนใน F9 เพื่อได้งานศิลปะที่ดีชิ้นนี้ขึ้นมาให้ได้อย่างสำเร็จไม่แน่การซ้อมอาจจะต้องใช้เวลาทั้งวันทั้งคืนไม่หลับไม่นอนเลยก็ได้ถูกครูเงาะอาจจะต้องย้ายมานอนห้องสุภาพสตรีได้แพ็คกระเป๋าไว้ส่วนหนึ่งแล้วตอนนี้พร้อมมากบอกลาสามีแล้ว มีทราบผ่านแล้ว1สัปดาห์รอสแตมป์ค่ะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนที่เหลืออยู่ทั้ง5ชีวิตตั้งอกตั้งใจในการฝึกซ้อมละครเพลงในอาทิตย์นี้พยายามใช้ศาสตร์ทุกอย่างที่ได้เรียนไปครบทั้ง3วิชานั้นประกอบร่างกันให้เป็นตัวละครที่อยู่ในละครเพลงเรื่องนี้แล้วก็ขอทำให้ดีที่สุดเพื่อว่าวันเสาร์หน้าผู้ชมจะได้อยากมาดูละครของเราแล้วก็มีความสุขไปกับละครของเราด้วยขอให้ทุกคนโชคดี